สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะกลับเข้าสู่ดราก้อนบอลแซดคาคารอสพาร์ทที่12กันต่อนะคะพาร์ทนี้แหมเตรียมตัวมาอย่างดีเลยเพราะว่ามาตุนยาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือเหล่าโกฮังและคุรุลินรวมทั้งวิชิต้าด้วยนะคะที่จะสู้กับหน่วยกินิวนะโงกุนเพิ่งมาถึงตอนนี้พี่ที่สาขออนุญาตกินอะไรได้มั่งเนี่ยไม่มีอะไรที่จะกินได้ตายแล้วต้องกินเนื้อไดโนเสาร์ไม่ติดมันอีกแล้วหรือกินก็กินตื่นบวกมาหน่อยนึงก็ยังดีดีกว่าไม่บวกเลยคีมา 3% very good ดูเควสก่อนเควสอยู่ข้างหน้านี่เองนะคะทุกคนไปเราไปช่วยโกฮังกันดีกว่าโอ้โหค่อนข้างน่าติดตามมากสำหรับพาร์ทนี้นะคะไม่เว้นช่วงนานมากเพราะว่าพอจบพาร์ทที่แล้วปุ๊บเล่นพาร์ทอีกต่อเลยอยากรู้เรื่องราวต่อไปอย่างที่เคยบอกไปหลายๆพาร์ทว่าพี่เนี่ยลืมเนื้อเรื่องของเขาไปแล้วนะคะหลังจากพาร์ทประมาณเนี้ยจำไม่ค่อยได้แล้วปะลุยโอ้โหเวจิต้าโดนหนักมากสู้ไม่ได้เลยอ่ะมันเก่งเกินอ่ะสู้บิดคนแล้วแล้วงบคุณก็มาตายจ้าอย่ามาทำลูกเราโอ้โหแค่ยืนก็เท่แล้วอ่ะพ่อโอ้โหปัดเป็นขนมเลยทำไมต้องทำให้พระเอกเท่ขนาดนี้อะไรนะแกเราโกรธแล้วนะคาคารอตคาคารอตมาสักทีสินะแกน่ะเอาถั่วเซียนไปกินสิโกฮังแบ่งให้พวกกุรุลินกินด้วยนะเจ้าพวกนี้เขาจะจัดการเองจะเอาเงินเหรอแมลงในกองขยะจะเพิ่มขึ้นมาป่านนี้ก็ไม่ได้อะไรแล้วล่ะแกเอาชนะฉันไม่ได้หรอกมั่นใจตัวเองสูงมากเฮ้ยเอาสู้เลยเปิดฉากเอ้ามันเหวี่ยงไปไหนวะโอ้ยพี่กดอะไรวะเนี่ยคิดอ๋อรู้แล้วเราเดินทางมาเราขึ้นไปมาดิฉันกับเอ้าพี่เก็บ5โพสต์มันมากยังไม่ค่อยชินยังไม่ค่อยเก่งไปแล้วอีกท่านึงเอ้ยกดไม่ได้ยังป๊าบไปไหนไปตามไปต่อยถึงที่เฮ้ยโอ้ยหลบไม่ทันโอ้ยฉันไม่มีอะไรเลยไม่ได้จะดูกับแกหรอกนะฉันเอาจริงนะเนี่ยฉันเอาจริงอยู่นะเนี่ยพลังก็เติมอย่าให้เอาจริงอย่าให้เอาจริงพี่ไม่อยากจะเอาจริงกับมันเรายังมีท่าไม้ตายที่ต้องเก็บไว้โอ้ยขี้หมดฉันยังมีท่าไม้ตายต้องเก็บไว้ฉันยังไม่เอาจริงกับแกจะใช้ท่าธรรมดาต่อสู้กับมันเฮ้ยเอ้ยง่ายเนาะจริงจริงมันมีท่าไม้ตายที่เรียงไว้อยู่เอาละถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องแสดงให้ดูซะแล้วลีกูอัลต้าไฟติ้งชื่อโอ้ชื่อท่ายาวมากเอาลีลาใหญ่
โอ้คุยยังไม่จบมิราเคิลบอมเบอร์ชื่อท่าเยอะมากโดนศอกเดียวโดนศอกเดียวจริงๆทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าชื่อท่าที่มันพูดจบหรือยังมันอาจจะยาวกว่านี้เห็นตุ๊ดโทษทีนะก็ไหนมีช่องว่างเต็มไปหมดเลยอ่ะบ้านนิ่งใครเผากางเกงมันเนี่ยเยี่ยมเอ๊ดอยเกินระดับการต่อสู้ของชาวไซย่าอย่างชัดเจนเจ้านั่นมันฝึกมายังไงกันแน่เนี่ยอย่าบอกนะว่าตำนานมันเป็นความจริงน่ะปรากฏตัวเพียงหนึ่งในรอบพันปีชาวไซย่าที่ข้ามผ่านอุปสรรคที่ไม่ว่านักรบอัจฉริยะขนาดไหนก็มีอาจทำได้ซุปเปอร์ไซย่างั้นเหรอเอายังไงดีล่ะพวกแกจะรีบกลับดาวของพวกแกไปเลยไหมอ่ะหรือว่าอยากถูกกำจัดเหมือนเจ้านี่ดีล่ะได้ยินไหมบาตะเจ้างั่งนั่นอ่ะมันละเมออะไรของมันอีกแล้วน่ะเออดูเหมือนว่ามันจะเข้าใจผิดว่าเอาชนะรีคูมได้ด้วยความสามารถของมันสินะก็แค่ความประมาทของรีคูมกับความบังเอิญประหลาดๆมันซ้อนทับกันเท่านั้นล่ะเออมันต้องเป็นเรื่องบังเอิญอยู่แล้วพลังต่อสู้ของมันไม่เปลี่ยนไปจากเดิมที่มีแค่ 5,000 เลยเอาเลยนะเออทีนี้จะเข้ามา2คนเลยหรอจริงปะเนี่ยวีหลีสงสัยต้องเอาจริงเอาจริงโดนเบาๆโดนเบาๆไม่ยอมหรอกไม่ยอมเอ้ยจ้าอัดหน้าไปดีไปไหนทำไมต้องมาสู้ในซอกเขาอุ๊ยชิบหายละขี้หมดกดเพลินไปหน่อยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนอย่าเพิ่งชัดขอชัดมาโอ๊ยอะไรของแกเนี่ยมันรุนแรงเหลือเกินอะไรคือเตาอัดขี้ไม่พอใช้ว่ะเอาเที่ยวท่าโจมตีแบบใหญ่ๆมามันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้ยทีละคนอัดอีกทีเอ้ยไม่โดนโอ้โหจบเลยจบเลยโอ้ยไม่โดนแล้วโอ้ไม่ก๊อดมียาเยอะไม่ต้องกลัวทุกคนพี่ตุนมาโดนไหมโอ้โหจะยิงแล้วแบบโดนเพื่อนมันขัดโอ้ยขี้หมดเออขอเวลาชาร์จขอเวลาชาร์จมาผิดโอ้ยไม่ตายตายเถอะโดนอีกคนนี้กันก็ได้เออตายหนึ่งมาเหลือแกคนเดียวละจะได้ยังดูท่าน่าจะประมาทไปหน่อยนะม
มาจะสู้ไหมเหลือคนเดียวอุ้ยอุ้ยโดนข้างบนทุกทีเลยทั้งที่มีพลังต่อสู้อยู่แค่ 5,000 ต้องมีอะไรผิดแน่เลยพี่มีท่าอุ้ยใช้ไม่ได้โหเอ้ยคิดไม่พอตายละด้วยนี่คือข้อเสียว่ะเอามาแต่ท่าใหญ่ๆแล้วไม่พอใช้ชาร์จก่อน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 เออไหนยังได้อยู่ยังได้อยู่แค่ยังไม่ชินมือเท่านั้นพี่จะอ้างไปถึงเมื่อไหร่มันได้แค่นี้จริงๆว่ะเออตายเรียงตายเรียงจะสู้หรอการโจมตีของคาคารอสเพียงแค่พริบตาเพิ่มพลังต่อสู้ยังเฉียบพลันคงเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นสินะเป็นชั่วพริบตาเดียวที่สั้นจริงๆขนาดสเกาเตอร์ยังจับไม่ทันเลยเป็นพลังต่อสู้ที่รุนแรงจริงๆทำไมหมอนั่นถึงมีพลังอย่างนั้นได้คราวนี้ก็รู้แล้วสินะหยุดต่อสู้ที่มันเปล่าประโยชน์ซะทีแล้วออกไปจากดาวดวงนี้ซะฝันร้ายชัดๆพวกเรานักรบชั้นนำต้องมาถูกเล่นงานโดยที่ทำอะไรมันไม่ได้เลยมันหนีอ่ะฉันอยากจะแหวะความใจอ่อนของแกจริงๆเลยทำไมถึงปล่อยพวกมันไปง่ายๆฮะดูเหมือนว่าแกจะเป็นซูเปอร์ไซย่าเต็มตัวแล้วนะจะเป็นซูเปอร์ไซย่าเต็มตัวไม่ได้สินะซูเปอร์ไซย่าเหรอดูเหมือนจะภาคภูมิใจนักนะที่แก่งขึ้นอย่างมากแต่แค่นั้นไม่มีทางเอาชนะฟรีเซอร์ได้หรอกฟรีเซอร์คนที่ท่านเจ้าพิภพพูดถึงอ่ะหรอฉันเองก็ฝึกวิชาจนแกร่งขึ้นมามากแล้วนะแต่นายบอกว่ายังไม่สามารถเอาชนะเจ้านั่นได้อีกหรอก็ใช่นะสิความแกร่งของฟรีเซอร์น่ะเหนือกว่าที่แกคิดไว้อย่างมากเลยยังไงก็พูดเกินไปแล้วอ่ะเห็นแล้วใช่ไหมว่าโกคูในตอนเนี้ยสุดยอดแค่ไหนเจ้าพวกนั้นทำอะไรไม่ได้เลยนะจะมีใครเอาชนะโกคูได้อ่ะงั้นก็ลองสู้ดูสิแถมตอนนี้ฟรีเซอร์น่าจะใช้ดราก้อนบอลทำให้มีชีวิตเป็นอมตะไปแล้วด้วยไม่หรอกคิดว่าเจ้านั่นคงยังไม่ได้ขอพรให้เป็นจริงหรอกว่ายังไงแกรู้ได้ยังไงก็ถ้าดราก้อนบอลของที่นี่เหมือนในโลกแล้วก็เวลาเทพมังกรปรากฏตัวมันน่าจะมืดใช่ไหมอ่ะแต่นี่สว่างตลอดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเลยคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ขอพรหรอกเทพมังกรกันเหรออะไรนั่นน่ะถ้าได้ดราก้อนบอลครบแล้วจะมีอะไรออกมากันเหรองั้นเนาะเข้าใจแล้วมันไม่รู้วิธีใช้มันสินะพวกเรายังมีโอกาสนะที่จะทำให้คำปรารถนาเป็นจริงอยู่ชัยโยดูเหมือนจะมีพลังต่อสู้2ตัวใกล้เข้ามาจีสึที่แกปล่อยไปพาหัวหน้ากีนิวมาสินะเดี๋ยวก่อนสิฟรีเซอร์มันอยู่ไหนอ่ะเจ้ากีนิวน่าจะอยู่ที่ยานอวกาศที่เอาดราก้อนบอลไปเนี่ยรู้สึกถึงพลังที่แข็งแกร่งจากทางนั้นนะนั่นแหละน่าจะเป็นฟรีเซอร์ล่ะทางนั้นมันแย่แล้วบ้านท่านผู้เฒ่าสูงสุดแย่แล้วอ่ะเจ้าฟรีเซอร์ขอพรไม่ได้เลยไปถามผู้เฒ่าสูงสุดโดยตรงสินะถ้าเจ้านั้นถามวิธีขอพรแล้วมันต้องฆ่าท่านผู้เฒ่าสูงสุดแน่ๆเลยไม่รู้สินะว่าท่านผู้เฒ่าสูงสุดตายดราก้อนบอลก็จะหายไปด้วยอ่ะว่าไงนะงั้นคุรุลินกับโกฮังแปลดราก้อนบอลคืนมานะส่วนฉันกับเบจิต้าจะไปหยุดพวกมันไว้เข้าใจแล้วถ้าไม่รีบแล้วก็ท่านผู้เฒ่าสูงสุดถูกฆ่าแน่ต้องไปเอาดราก้อนบอลต้องไปเอาดราก้อนเรด้าจากคุณบูม่ามานั่นแหละ
เอาล่ะไปเลยระวังตัวด้วยนะสู้ๆนะโกคุบทพูดเยอะมากเบจิต้ามากับฉันนะมาช่วยรับมือกับเจ้าตัวที่ชื่อกีนิวอะไรนั่นหน่อยก็ได้เฮ้ยจินเวอร์คราวที่แล้วคุณกิ่งกับมนบอกว่าคูจินไม่ได้ต้องจินแล้วหลังจากที่นายฟื้นตัวจากสภาพใกล้ตายก็น่าจะมีพลังเพิ่มขึ้นมานะรู้ด้วยงั้นเหรออ้าวแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ก็ไปแล้วจ้าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งทุกคนพี่จะดูว่าพี่พอจะมีอาหารอะไรโดบตัวเองได้บ้างดูดียาพี่เหลืออย่างละ9ครับตอนนี้มีอะไรที่กินได้ energy หรอได้รับประสบการณ์กดใช้เลยละกันนะไหนๆก็สู้กับบอสแล้วไม่รู้จะสู้หรือเปล่าแต่ก็กดใช้ไปก่อนเพิ่มพลังกาย500กินไปเลยนี่เพิ่มโอเคมันซ้ำนะน่าจะไม่กินโอเคแค่นี้ก็ได้ลุยถ้าฟรีเซอร์และพวกกีนิวไม่อยู่ที่ยานก็แปลว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่สินะเป็นอะไรไปเบจิต้าไม่มีไรพี่จะไปแบบเบาๆนะเพราะถ้าเกิดเราไปเร็วเนี่ยเราจะใช้พลังงานโดยเปล่าประโยชน์ทราบแล้วเปลี่ยนคืออะไรวะทางนั้นอยู่ต่ำหรืออยู่สูงถึงแล้วเจอใครเจอกีนิวนี่วิมันอ๋อเออใช่สองคนมันลากพวกมาลืมไปเมื่อกี้กล้ามากเลยนะที่ดูถูกฉันอย่างนั้นน่ะหัวหน้ากีนิวจะเป็นผู้ลงโทษให้แกเองกับมือเลยอย่างนี้นี่เองเจ้านั่นนะครับพลังต่อสู้ประมาณ 5,000 ใช่แล้วประหลาดใช่ไหมล่ะจะโง่เอ้ยก็เอาแต่ดูตัวเลขบนสเกลเตอร์เท่านั้นถึงจะได้เจอเรื่องซวยแบบนั้นไงสงสัยจะเป็นพวกที่เพิ่มพลังต่อสู้อย่างรวดเร็วในพริบตาสินะตามการประเมินของฉันความสามารถของเจ้านั่นพลังต่อสู้น่าจะประมาณ 60,000 60,000 ไม่เคยได้ยินว่ามีชาวไซย่าแบบนั้นเลยนี่นี่น่าจะเป็นการต่อสู้ที่สนุกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแน่เอาละไปแล้วนะเบจิต้านายจัดการพวกมันอีกคนละกันความสามารถของคาคาร็อตกับกีนิวเกือบจะเท่ากันเลยถ้าเป็นไปได้สวยทั้งสองตัวห้ำหันกันจนตายไปทั้งคู่ก็ดีเอาเบจิต้าจะทำให้สำนึกเลยพี่ว่าอันเนี้ยต้องเอาจริงแล้วลาก่อนคาคาร็อตเอาเบจิต้าแม่งทรยศจัดๆเอาแล้วนะโอ้เบจิต้ามึงไม่มาช่วยอ่ะมันไปเอาดราก้อนบอลชัวที่จัดการไอ้ตัวเด็กไอ้นี่มันใกล้ตายเอาทีละตัวอย่ารีบเออโฮ้โฮ้อย่าพุ่งมากีนิวใจเย็นเอาใจตัวนี้ก่อนมาช่วยเพื่อนอีกเอ้ยอย่าพึ่งเอ้ยโอ้ยขนาดกาดรอยังแตกโอ้เบจิต้าถ้ามึงมานะมันจะง่ายหัวล้อเลยอุตส่าห์จิ้นเฮ้ยกีนิวใหม่เฮ้ยโอ้ยเข้าใกล้บ่ได้มันตายก่อนให้มันตายก่อนกีนิวน่าจะแก่งเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้ยเดี๋ยวดิโจรัวๆเลยว่ะคือไม่มีเวลาชาร์จอ่ะไม่ได้ละลุงนี้ไปชาร์จอย่างนี้ก็ได้ชาร์จแบบนี้ก็ได้โ
โอ้ยกินยาแป๊บกินยาแป๊บไม่ให้กูชาร์จเลยโว้ยมาคิวเต็มมันตกพี่ยันในน้ำตีมันในน้ำนี่แหละพี่นิวจังหวะนี้โอ้ยโอ้ยเรานึกว่าเราฆ่ามันเรากำลังโดนมันอยู่เอ้ยเอ้ยอีกทีอีกทีนิวรับแรงไร้กาดมาแทนลูกน้องเออจบจะสู้ไปในน้ำจริงๆอ่ะจะสู้ในน้ำจริงอ่ะก็ยอมได้ยอมได้ที่กีนิวมันเลื่อนน้อยกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้อีกอ่ะทำไมชาวทะยาไม่น่าเชื่อเลยมาดิมาดิเฮ้ยโยอยากขึ้นเหนือน้ำมากตอนนี้สู้กันในน้ำเฉยเราต้องมาสู้กันในน้ำบรรยากาศใหม่ทุกคนหาดูไม่ได้ในอนิเมะบอกเลยไม่มีตัวไหนมาสู้ในน้ำจะบอกไว้ก่อนชัดๆเลยนะว่าพลังสามารถดึงออกมาได้อ่านไม่เท่าสวนชนะแบบอยู่ในน้ำด้วยเท่จริงๆเอาขึ้นน้ำก่อนไหมออกซิเจนไม่มีหายใจอย่าบอกนะว่าแกเป็นซูเปอร์สยางั้นเนาะถ้าจำไม่ผิดเบจิต้าก็พูดอย่างนั้นนะพูดเรื่องอะไรกันน่ะเราไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยซูเปอร์ไซย่านักรบที่แก่งที่สุดในตำนานโอ้ยมันอะไรกันเนี่ยเพียงสิ่งเดียวที่ท่านฟิเซอร์หวาดกลัวซูเปอร์ไซย่าอย่างนั้นเหรอไม่รู้สิแต่ว่านะฉันไม่อยากต่อสู้โดยไม่จำเป็นหรอกนะฉันจะไม่ว่าอะไรหรอกนะถ้าพวกนายจะช่วยออกไปจากที่นี่ซะว่าไงนะแกเอาจริงอะเนอะเอาจริงดิเราไม่อยากฆ่าพวกนายโดยไม่จำเป็นน่ะซูเปอร์ไซย่าเป็นนักรบที่แก่งที่สุดในจักรวาลที่น่าจะชอบเลือดและการต่อสู้นี่งั้นเหรอดูเหมือนว่าแกจะไม่ได้เป็นซูเปอร์ไซย่าเต็มตัวสินะแต่อย่างน้อยก็แก่งกว่าฉันคนนี้อย่างมากเลยหัวเราะไปทำไมอ่ะจิสถือสเกาเตอร์ของฉันหน่อยมันจะทำอะไรเฮ้ยจะเอาอะไรอ่ะจะถูกใจซะแล้วสิร่างกายแข็งแกร่งของแกนั่นเปลี่ยนร่างเฮ้ยเอ้าแม่งมายึดร่างเราไปเฉยเลวซามต่ำช้ามากไอ้กีนิวทำไมฉันถึงอยู่ตรงนั้นล่ะเอาสลับร่างสลับร่างกันแล้วนะร่างของแกกับฉันน่ะโหน่าเกลียดหัวหน้ากีนิวสเกาเตอร์ครับโอ้เอาละกลับยานกันเถอะท่านฟรีเซอร์ก็น่าจะกลับมาด้วย
เฮ้ยเจ้าหมอนั่นทำร้ายตัวเองเพื่อการนี้อย่างนั้นเหรอแย่แล้วสิถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปฉันไม่สิเจ้าพงนั้นกับพวกคุรุรินได้เจอกันแน่ๆเลยนะรอก่อนโอ้ไม่มีแรงจะบินถึงจะกลับโลกไปได้ก็น่าจะโดนจีจี้ยั่วแน่ที่หน้าตาเป็นแบบนี้ไปซะแล้วเวรกรรมไม่สิงกุลที่หล่อเหลาแกจะมาหน้าตาคิริวคิเร่ไม่ได้ดูเหมือนว่าพวกมันจะหาที่นี่เจอแล้วครับอีกนิดเดียวก็คงจะถึงแล้วไปสิเดนเดพวกชาวโลกนั่นต้องการเจ้าอยู่นะเข้าใจแล้วครับท่านผู้เฒ่าสูงสุดได้โปรดอย่าตายนะครับนั่งเหมือนเด็กอ่ะวิใครสวนวะเดนเดะช่างเถอะแค่ฝุ่นทุลีนิดหนึ่งปล่อยไว้ก็ได้ไอ้ย่ามองเป็นฝุ่นทุลีหน้าไปใช้อยู่นะก็แค่ฝุ่นทุลีมีธุระอะไรงั้นเหรอฉันชื่อฟรีเซอร์กำลังรวบรวมดราก้อนบอลของพวกนายอยู่เพื่อทำให้ความปรารถนาหนึ่งเป็นจริงน่ะฉันรวบรวมดราก้อนบอลได้ครบเสร็จลูกแล้วแต่ดูเหมือนว่าพรที่ขอมันจะไม่เป็นจริงน่ะนะฉันเลยอยากจะให้บอกฉันหน่อยน่ะว่าทำยังไงถึงจะให้ความปรารถนาเป็นจริงอย่างนั้นเหรอได้โปรดกลับไปเถอะเราไม่สามารถบอกให้แก่คนชั่วร้ายได้บอกมาแต่โดยดีจะดีกว่าแน่แค่ข้านายน่ะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะมีอยู่กันสองคนใช่ไหมล่ะแค่ถามจากคนใดคนหนึ่งก็ได้สินะงั้นก็ทำอย่างนั้นซะสิแต่ก่อนจะสู้อย่าให้จำใส่หัวไว้อย่างหนึ่งนะท่านผู้เฒ่าสูงสุดที่อยู่ในบ้านน่ะเป็นผู้ที่สร้างดราก้อนบอลขึ้นมาถ้าฆ่าท่านผู้เฒ่าสูงสุดไปดราก้อนบอลก็จะหายไปด้วยฝากด้วยนะเนลทวงเวลาให้ได้มากที่สุดเข้าใจแล้วครับนี่สื่อสารจิตกันอย่างนี้นี่เองแต่ถ้านายจะต้องถูกฆ่าท่านผู้เฒ่าสูงสุดก็คงยอมบอกแล้วนะฉันไม่คิดว่าจะโดนฆ่าง่ายๆหรอกนะแต่ขอเปลี่ยนที่ต่อสู้หน่อยได้ไหมถ้าท่านผู้เฒ่าสูงสุดใกล้ถึงอายุไขแล้วท่านต่อสู้ที่นี่แล้วโดนลูกหลงก็จะเป็นผลเสียกับนายด้วยใช่ไหมล่ะเออพี่อ่านเว้นวรรคยังไงวะเนี่ยก็ได้ต้องสู้ป่ะเฮ้ยพี่ต้องเล่นเป็นเนลหรอจริงเนี่ยเนลมันมีสกิลอะไรบ้างอะตื่นเต้าเฮ้ยเพลินดีอะเฮ้ยนี่มันสุดยอดไปเลยนี่พลังต่อสู้ขึ้นมา 42,000 เลยเนี่ยเพื่อเป็นการอ้างอิงจะบอกค่าพลังต่อสู้ของฉันคนนี้ที่นายกำลังต่อสู้ด้วยให้เอาไหมไอ้ยะพลังต่อสู้ของฉันคือ 53,000 เฮ้ยไม่ใช่ 53,000 503,000 เฮ้ยแต่ข้าจะไม่ทุ่มพลังทั้งหมดต่อสู้กับแกหรอกนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ช็อกมากมึงเยอะขนาดนั้นเลยหรอวะเนี่ยจะมาดูถูกกันนะ 500,000 เลยเหรอสุดยอดตอนแรกพี่คิดว่า 50,000 นะดูไปดูมาเฮ้ยเลขศูนย์เยอะหายไปแล้วเวจิต้าหาดราก้อนบอลไม่เจอเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนนะเจ้าฟรีเซอร์เอาไปงั้นเหรอยังไงก็ตามเจ้าพวกมนุษย์โลกนั่นต้องใช้เครื่องประหลาดนั้นหาเจอแน่ๆระหว่างนั้นต้องซ่อนพลังต่อสู้อย่าให้พวกมันรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ก็พอ
ถ้าเจ้าพวกเปียกนั้นเรียกเทพมังกรออกมาก็จัดการพวกมันซะแล้วก็ทำความปรารถนาของฉันที่เป็นจริงพวกมันน่าจะใกล้มาถึงละตอนนี้เปลี่ยนชุดต่อสู้เป็นชุดใหม่ก่อนดีกว่าน ี่ก็ระเหยเลือกเกินคุณคุโรรินครับทางนั้นครับดีล่ะโกฮังรีบไปกันเถอะจะหาได้ครบไหมดราก้อนบอลดูเหมือนว่าดราก้อนบอลจะอยู่รวมกัน7ลูกดีล่ะโอกาสดีเลยคุณพ่อจะเป็นอะไรไหมอ่ะก็ครูไม่เป็นไรหรอกโจวิจิต้านั่นก็อยู่ด้วยนะนั่นสิครับโหฐานใหญ่มาเลยนี่หว่าที่พุ่งไปเลยแล้วกันนะทุกคนวู้ฮู้ยานอวกาศของฟรีเซอร์การตอบสนองของดราก้อนบอลไม่ได้มาจากในยานอยู่ข้างๆไปอีกหน่อยครับรีบหากันเร็วๆดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่ซะด้วยโหยฝังดินไว้ไม่น่าเชื่อเลยเจ้าพวกนั้นจะฝังดินซ่อนไว้แต่เท่านี้ก็ครบแล้วนะครับซ่อนไว้ในที่แบบนั้นงั้นเหรอรีบเรียกเทพมังกรอะไรออกมานั่นสิเท่านั้นฉันก็ได้จัดการเจ้าเปียกนั่นแล้วฉันคนนี้ก็จะได้ขอพรให้เป็นอมตะให้จริงโอ้ยฉันอ่านอะไรของฉันเนี่ยเอาเป็นว่าทุกคนเข้าใจนะว่าเบจิต้าจะขอพรให้เป็นอมตะโอเคลูกแก้วทั้ง7ครบแล้วเทพพระเจ้ามังกรโปลุนก้าปรากฏตัวโยชเอาละนะครับเทพพระเจ้ามังกรจงออกมาและบันดาลให้คำอธิษฐานเป็นจริงด้วยเถิดเอ๊ะไม่ออกมาแฮะเทพมังกรไม่ออกมาแฮะทำไมอ่ะอาจใช้คำพูดต่างไปหน่อยก็ได้นะครับจุกพวกงั่งเอ้ยทำอะไรอยู่คุณคุรินมีใครบางคนมุ่งหน้ามาที่นี่เอ๊ะรู้สึกถึงพลังอันชั่วร้ายสองตัวไม่ผิดแน่พวกกินนิวเมื่อกี้แน่เลยงั้นแปลว่าคุณพ่อโดนเล่นงานแล้วเอ๊ะโกคูจัดการเจ้าตัวที่ชื่อกีนิวได้แล้วเอาลูกน้องมันมาเป็นพรรคพวกนั่นหรอมีคนขุดดักกันบอลครับหมายความว่ายังไงผู้ไรน่ะก็ต้องหาเจอด้วยดราก้อนเรดาร์อยู่แล้วสิมีของอย่างนั้นด้วยแล้วขอพรสำเร็จแล้วหรือคือว่าทำไม่ได้น่ะเทพมังกรไม่ออกมานะสิทำไมก็ไม่รู้ก็แต่โกคูนายดูแปลกๆไปนะคือท่าทางนายน่ะแล้วก็ทำไมถึงใส่สเกาเตอร์อะไรนั่นของพวกมันด้วยอ่ะคุณคุรินนั่นไม่ใช่คุณพ่อครับเอ๊ะไม่ใช่โกคูงั้นเหรอหมายความว่าไงไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ผมสัมผัสได้สลับร่างกันน่ะก็ร่างนี้แกร่งกว่าเยอะเลยนะสิเอ๊ะว่าไงนะโอ้โหสงสารโงกุลแกคุรุรินโกฮังเจ้านั่นไม่ใช่ฉันนะเอ๊ะมาได้ถึงที่นี่เลยเหรอ ใช่แล้วฉันคือหัวหน้าหน่วยรบพิเศษกีนิวท่านกีนิวยังไงล่ะไม่จริงนั่นคือคุณพ่องั้นเหรอสลับร่างงั้นเหรอกลายเป็นเรื่องยุ่งยากซะแล้วสิโกฮังคุรุรินพวกนายในตอนนี้ไม่มีทางแพ้แน่แน่ซัดเจ้านั่นโดยไม่ต้องเกรงใจได้เลยไม่จริงนะนี่ร่างเดิมของแกเลยนะไม่มีทางเอาชนะได้หรอกลองดูก็รู้นั่นร่างของฉันถ้าไม่รวมจิตกับกายให้เป็นหนึ่งเดียวก็ไม่สามารถใช้พลังอะไรได้มากมายนักหรอก
จุบ้าเอ้ยไม่มีทางหลอกคันกีนิวคนนี้ได้หรอกนะเฮ้เฮ้หัวหน้าขออนุญาตฉันสู้ด้วยนะเจ้าพวกเปียกเนี่ยไม่ยอมตายฉันจะอัดมาให้น่วมเองโอ้งั้นให้ฉันร่วมวงด้วยสิเฮ้ยเบจิต้ามาไงน่ะเบจิต้าแกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ้าวอยู่เบจิต้าก็จะมาสู้มันอยากจะสู้กับโอ้แล้วทำไมไม่ให้เราเล่นเบจิต้าโอ้ยโอ้ยรับมึงไปยิงคนอื่นมันก็ได้โอ้ยตายแล้วโอ้ยเดี๋ยวพี่งงโอ้ยมีตั้งเป็น10คนไม่ถึงมีทั้ง3คนที่ยังพี่เอาไอ้นี่ก่อนก็ได้อยากสู้คุณนักใช่ไหมอยากสู้นักใช่ไหมอยากสู้นักใช่ไหมโดนเต็มๆหลบไม่ได้หลบไม่ได้ก็กาดโอ้ยลืมเลสกิลโกหังมาจบแล้วโดนไม่โดนใครเลยงาไร้กาดมากเอาร่างพ่อข้ามาสู้กับข้าทำไมไม่ให้พี่เล่นเบจิต้าที่หุดหงิดถึงเพียงนี้โอ้ยลืมเรียนสกิลโกหังพี่ลืมอีกแล้วลืมไปว่าโกหังมันไม่นี่มันไม่มีสกิลระยะไกลมีสกิลเดียวพี่ว่าพี่จัดการโงกุลปลอมก่อนโงกุลปลอมจะตายโอ้ยคีย์หมดลืมดูตลอดไปแล้วประชาร์จคีย์แป๊บนึงโกหังเอ้ยกุลูลินขอบคุณมากที่ต้านไว้ยิงสวนจะยิงอัดหน้าข้าหรออย่าเบจิต้าแกไม่มีทางสู้พวกฉันได้หรอกแกเหลือคนเดียวแล้วนะแกเหลือคนเดียวแล้วยิงแบบนิ่มๆกลัวพลังต่อสู้ของฉันงั้นเหรอปล่อยฉันกลัวงั้นเหรอมันมีสกิลอะไรบ้างเนี่ยโกหังลองใช้ดิสกิลเมเทโอสเลชมันคืออะไรวะมันใช้ไงโอ้โหโดนกระเด็น3คนแล้วก็เหนื่อย3คนก็กระเด็นกระท้อชาร์จก่อน
ยิงสวนยิงสวนกวางอย่าไปยอมมันอีกนิดเดียวจังหวะนี้แหละโอ้ยขนาดได้ A ค่าประสบการณ์เท่านี้เลยงางาเออทำไมเบจิต้าต้องเท่อะนะนี่มันอะไรกันเนี่ยจีสถูกเล่นงานกันเหรอต่อไปก็ตาแกเฮือตายซะแม่งไม่เกรงใจเลยอย่าบอกนะว่าสลับร่างขอให้ทันด้วยเถอะไอ้สลับร่างจะบ้านะบังอาจตักขวางไว้ได้ดูเหมือนว่าจะกลับร่างเดิมได้แล้วนะอะไรทำอะไรของแกน่ะความรู้สึกนี้มันคุณพ่อล่ะคุณพ่อกลับร่างเดิมแล้วสินะน้อยคราวนี้แหละจะสลับร่างกับเบจิต้าดูแย่แล้วสิถ้าเจ้านั่นได้ร่างของเบจิต้าไปในตอนนี้แล้วก็จบเหกันแน่ขอหน่อยเซ่ร่างนั้นน่ะเฮ้ยฮะนี่มันกบอะไรอ่ะสลับร่างเฮ้ยเบจิต้าสลับร่างกับกบเออระบโอ้ยโคตรหักมุมทำไมความชัยโยสำเร็จแล้วเจ้านั่นเปลี่ยนเป็นกบได้แล้ว อะไรอ่ะโคตรพีคอ่ะกับสลับเป็นกบโอ้ my gosh พี่นึกว่ากบมันจะมาช่วยโงกุนทำอะไรสักอย่างกบปลากบเข้าไปสุดจริงๆเอาเนว รีบๆบอกมาสักทีเถอะวิธีขอพรจากดราก้อนบอลน่ะถ้าข้าผู้เฒ่าสูงสุดดราก้อนบอลก็จะหายไปแต่นายไม่เกี่ยวนี่นานี่จะเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายบอกมาซะไม่งั้นได้ตายแน่นะถึงนายจะรู้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเด่นน่าจะใกล้ถึงจุดที่พวกชาวโลกอยู่ละเพื่อบอกวิธีการใช้ที่นายอยากรู้ยังไงล่ะฮะนานนี้อ๋อเด็กไอ้ฝุ่นผงทุลีเท่าไอ้เจ้านั่นแกก็แค่ถ่วงเวลาอย่างนั้นเนอะไม่มีการตอบสนองจากหน่วยพิเศษกีนิวด้วยหรือว่าทั้ง5คนจะโดนจัดการไปหมดแล้วงั้นเหรอมันต้องเกิดอะไรขึ้นระหว่างเบจิต้ากับชาวโลกแน่แล้วก็หน่วยรบพิเศษกีนิวแล้วดาก้อนบอลล่ะพิเศษยูว่ะโอ้ไปด้วยความเร็วสูงสุดน้อยคนที่จะขอพรจะต้องเป็นท่านฟรีเซอร์คนแน่ไม่มีสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอย่างพวกแกไม่ใช่สิ่งมีชีวิตขั้นต่ำอ่านผิด sorry นะทำไมมันนานจังอ่ะโอ้ย40กว่านาทีแล้วทุกคนพี่เล่นเพลินเกินอ่ะเนี่ยเบจิต้ากำลัง
รักษาขอบคุณนะอย่างแกถ้าใช้เครื่องนี้รักษาตัวก็น่าจะหายเป็นปกติได้ในเวลาไม่นานเอาล่ะจะให้ชุดต่อสู้กับพวกแกก็ได้น่าจะใช้ป้องกันได้ดีขึ้นบ้างชุดป้องกันชุดต่อสู้แบบนั้นน่ะเหรอดูไม่ดีเลยเฮ้ยยังจะเลือกอีกเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเบาสุดๆเลยไม่รู้สึกถึงน้ำหนักเลยไหล่ก็ไม่เกะกะนะครับเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเลยก็ฮังระหว่างที่โกคูรักษาตัวเราไปหาผู้เฒ่าสูงสุดกันเถอะเราต้องถามว่าวิธีใช้เทพเจ้ามังกรไม่งั้นก็ทำอะไรไม่ได้นั่นสินะครับไปกันเถอะพวกแกไปตามหารหัสรับอะไรนั่นซะฉันจะพักเตรียมพร้อมต่อสู้กับเจ้าฟรีเซอร์ยาอากาศของฟรีเซอร์ต้องระวังอย่าให้เจอฟรีเซอร์ก็พอน่ารักอ่ะพี่มันใส่ชุดนี้มันก็ดูดีแต่เนี่ยทำเป็นเล่นไปทุกคนพี่เล่นมานานมากพอสมควรพี่ลืมเวลานะคะพาร์ทนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ลิสาด้วยนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย